ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เจ๊ป๋องของขวัญคนละ1ชุดนะ อย่าลืมเด็ดขาดนะรู้สึกว่ามันมีอะไรหายไปอย่างหนึ่งนะเนี่ยป๋องฮือเหิมหมาไงของขวัญเจอกันครั้งแรกของแม่แจ็คกี้ผมแยกไว้ให้แล้วเนี่ยต้องไปแล้วทำไมพี่ใหญ่กับอัลลี่ยังไม่ลงมาอีกอ๋อพวกพี่ใหญ่ลงมาแล้วอันนี้ระวังลงบันไดสกปรกแบบนี้เดี๋ยวก็ได้จะไม่ธรรมดาเอารถมาสิครับอาชินคะรังนกในครัวยังไม่ได้ใส่น้ำเอาม่อนเลยนะถ้าอยู่เฝ้าไฟที่นี่แหละอย่าลืมใส่น้ำเอาม่อนด้วยล่ะเออฮะเฝ้าไฟไปได้แล้วคุณบอกเองว่าไปหาฝ่ายหญิงครั้งแรกอย่าไปสายใช่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 อยู่บ้านสบายดีเดี๋ยวฉันไปเอาปลาวาของโปรดเธอมาฝากเนาะทั้งเหลินเจียไปได้แล้วเอามาแล้วโอ้ไฟคุณแม่ครับว่าที่ญาติดองไม่ต้องเกรงใจก็ได้โอ้ว่าที่ญาติดองเกรงใจเกินไปแล้วน้ำใจเล็กน้อยอย่าถือสาเลยเมื่อก่อนฉันก็ไปซื้อของที่ถังจี้เป็นประจำเลยนะโอ้เหรอเห็นแจ็คกี้บอกว่าที่บ้านของญาติดองขายเป๋าฮื้อกันอ่ะจริงไหมที่แท้ก็ร้านถังจี้บังเอิญจังเลยนะคะคุณแม่แบบนี้เรียกว่าบังเอิญบ้างเลยสิเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสไงมีเรื่องบังเอิญกว่านี้อีกแจ็คกี้ก็เป็นคนซินหุยคนบ้านเดียวกันครับคนซินหุยเหมือนกันโอ้โหยังมีอีกค่ะร้านถังจี้อยู่สร้างหวนเมื่อก่อนแล้วก็อยู่สร้างหวนเหมือนกันจริงเหรอดูสมพงกันมากเลยอยู่ตรงไหนของสร้างหวนเลยอยู่แถวถนนผูเฟยเมื่อก่อนพ่อผมเปิดคลินิกทำฟันอยู่ตรงนั้นนะครับถนนผูเฟยนี่หมอฟันที่เราไปทำบ่อยๆก็อยู่แถวนั้นนี่นาใช่แล้วอ๋อฉันจำชื่อหมอได้นะจั่วจ้ายซิงใช่ๆบังเอิญจังเลยพ่อหนูเองค่ะรู้จักกันอยู่แล้วเหรอคะเนี่ยนั่นน่ะสิที่แท้หมอจั่วคือว่าที่ญาติดองนี่เองนั่นสิแต่ว่าสองตระกูลเรามีวาสนากันมานานโอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนตามสบายนะนี่หนูน้อยญาติดองเอาเนื้อไก่ไปกินเลยนะขอบคุณครับญาติดองน่ารักจังเลยเด็กดีเออว่าที่ญาติดองสอนลูกหลานดีจังเลยฉันไม่เกี่ยวหรอกปีนี้ก็70แล้วต่อให้เด็กๆไม่ว่าฉันแก่ฉันก็คุยกับพวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจริงสิพอแจ็คกี้แต่งเข้าบ้านไปฝากอบรมสั่งสอนเขาด้วยนะคะว่าที่ญาติดองล้อเลียนอีกแล้วคุณมีลูกชายเต็มบ้านเต็มเมืองเราต่างหากที่ต้องขอคำแนะนำใช่ใช่ฉันกล้าพูดยังไม่อายเลยนะฉันคลอดแจ็คกี้ตอนอายุ49มีลูกตั้ง3คนก็ไม่อยากมีแล้วล่ะแต่พ่อเขาอยากให้ฉันมีลูกสาวสักคนตายแล้วน่าอายจริงๆมีลูกตอนอายุ49ดูหน้าตาของฉันสิเหมือนคุณยายเขามากกว่าเหมือนแม่เขาอีกถ้าถามผมนะเหมือนพี่กับน้องมากกว่าโอ้จริงเนี่ยปากหวานนี่วัตถิยาดองคุณเป็นคนที่สง่างามจิตใจกว้างดูมีเสน่ห์กว่าพวกคุณนายรวยๆโถเอ้ยฉันเคยเป็นสาวใช้ให้คุณนายรวยๆแล้วค่ะฉันน่ะลำบากมามากสมัยที่พ่อแจ็คกี้หนุ่มๆเขาชอบเล่นหุ้นแต่เล่นทีไรเขาก็เสียทุกทีลองทายสิว่าตอนที่เขาเสียเหลือเงินให้พวกเราเท่าไหร่ทันตแพทย์นะทรัพย์สินทั้งหมดมีแค่ 9,600 จัดงานศพเสร็จแล้วยังเป็นหนี้อีกตั้ง 2,000 กว่าฉันคนเดียวต้องทำงานถึง3ที่ถึงจะเลี้ยงจนพวกเขาโตมาได้
คนเดียวทำงาน3ที่เลยเหรอใช่แล้วค่ะเพิ่งเกษียณเมื่อ2ปีก่อนนี้เองอาปังน่ะลูกชายคนโตเขาขยันสุดเรียนจบม.3จะทำอะไรได้ล่ะเขาบอกว่าอยากเปิดบริษัททำความสะอาดเป็นเท่าแก่กับเขาบ้างแล้วจะให้คนเป็นแม่อยู่เฉยๆเหรอก็ต้องช่วยเขาสิก็เลยต้องควักเงินเก็บออกมาเปิดบริษัทให้ลูกส่วนลูกชายคนรองของฉันเรียนหนังสือเก่งตอนนี้เรียนสัตวแพทย์อยู่เมืองนอกใช้ปีละ30,000 ปอนด์แพงมากลำบากจะตายนี่พอถึงลูกสาวคนนี้ยังดีนะที่แต่งงานไปแล้วแต่สามีของเขาไม่ชอบอะไรสักอย่างชอบแต่ขี่มอเตอร์ไซค์วันนั้นขี่บนสะพานชนดังตู้มตายไปเฉยเลยเหลือลูกตัวเล็กๆ2คนเอาไว้ปีนี้4แค่4ขวบเองเนี่ยชอบเล่นแต่หุ่นยนต์นี่แล้วนี่ก็ว่างๆพวกเราก็รอให้เด็กๆโตกันสักทีน่าสงสารคนเป็นแม่จะไม่ช่วยได้ยังไงจริงไหมล่ะยังไงก็ต้องช่วยว่าที่ญาติดองคุณนี่เก่งมากว่าที่ญาติดองคุณเก่งกว่าอีกนะดูลูกๆของคุณสิแต่ละคนหน้าตาดีทั้งหมดเลยพ่อแม่ทุกคนเหมือนกันหมดเลี้ยงลูก100ปีกุ้มใจก็19ปีใช่แล้วใช่แล้วนี่ว่าที่ญาติดองของเราเนี่ยเข้ากับคนง่ายดีนะเจอปุ๊บก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังหมดเลยใช่แล้วใช่แล้วจะว่าไปฟังเรื่องที่เขาเล่านะฉันจะรู้สึกเศร้าเลยผู้หญิงตัวคนเดียวทำเพื่อเด็กๆตัวเองลำบากลำบนไม่บ่นอะไรสักคำไม่ทำหน้าบึ้งตึงยิ้มสู้อย่างเดียวโอ้ยมีแต่ชมไม่มีที่ติโอ้โหหนูก็ว่าญาติดองยิ่งใหญ่มากเลยไม่ต่างอะไรกับคุณแม่ของเราเลยค่ะปากลูกน่ะหวานที่สุดเลยนะแกน่ะพวกแกด้วยเราอย่างญาติดองนะเขามีชีวิตชีวาพวกแกยังเด็กอยู่เอไอก็บ่นว่าอยากตายอยากตายเดี๋ยวก็ว่าท้อแท้เฮ้ยเห็นเขาไปล่ะเขายิ้มโซ่นะฉันรู้แต่ว่าเราสองตระกูลเข้ากันดีเลยญาติดองที่คุยถูกคอหายากนะไว้วันหน้าหาญาติดองมาเที่ยวบ่อยๆครับแล้วว่าจะกี้เป็นลูกคนเล็กลูกคนเล็กคือยอดดวงใจแม่ลูกเขาอยากเจอกันบ่อยๆเข้าใจไหมเข้าใจเรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังเถอะนะที่ต้องทำตอนนี้ก็คือคำนวณเรื่องสินสอดอย่าให้น้อยเกินไปแน่นอนพวกเขาไม่เอ่ยปากขอแล้วก็ต้องให้เต็มที่อยู่แล้วนี่อัลลี่ฮะเออน่ะช่วยอาเจียวหน่อยนะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกเรื่องสินสอดน่ะอย่าน้อยเกินไปจริงๆนะอาเจียวเราใจปั้มหน่อยให้ล้านหนึ่งไปเลยถ้าแค่คิดก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมโต๊ะจีนกับการแต่งงานด้วยล่ะค่ะอันนี้ญาติดองคนนี้ดีมากเลยโอ้ยไม่รู้ว่าญาติดองน่ะชอบเล่นไพ่นกกระจอกหรือเปล่าถ้าเขาชอบเล่นนะจะดีมากวันหลังจะเล่นไพ่ไม่กลัวขาขาดแล้วจริงไหมทั้งเหลินเจียฉันอยากชวนคุณไปที่ที่หนึ่งหน่อยนี่อาชินทำไมถึงพาฉันมานั่งรถรางล่ะมูลันยาวกี่ต่อปีนชิง何必去多挂心เหลินเจียจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนฉันเป็นพยาบาลของพี่ใหญ่พอคุณมาเยี่ยมพี่ใหญ่ที่โรงพยาบาลก็จะนั่งรถรางกลับบ้านบางครั้งบังเอิญมากเรานั่งรถรางคันเดียวกันฉันชอบนั่งติดขอบหน้าต่างส่วนคุณจะนั่งอยู่ที่ฝั่งนู้นจำได้จำได้และจำได้ว่าตอนนั้นเธอชอบนั่งติดขอบหน้าต่างมองไปข้างนอกแล้วก็ร้องเพลงฉันอุตส่าห์เดินมาหาเธอถามว่าร้องเพลงอะไรด้วยว่าแล้วกันทีใจ有一天总有几个十โอ้โหเพลงนี้มีความหมายเป็นอย่างว่ากันทีเรื่องของพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นฉันยังเด็กมากไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงได้แต่รอได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้แต่ผ่านไปปีแล้วปีเล่าฉันยังเหลืออีกกี่ปีกันเชียวฉันหมดหวังแล้วหลินเจียเราเลิกกันเถอะยุ้ยเธอพูดอะไรนี่อาชินยังโกรธพี่ยายอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขายังโมโหอยู่หายโมโหเดี๋ยวก็ดีเองอย่าใส่ใจไปเลยนะฉันไม่ได้โกรธพี่ใหญ่ฉันเป็นเมียน้อยรู้อยู่แล้วว่าต้องดูสีหน้าเมียหลวงแต่ถ้าสามีเข้าข้างฉันบ้างต่อให้ฉันโดนรังแกยังไงฉันก็ยอมคนที่ฉันโกรธคือคุณทางเหลินเจียแล้วใครว่าฉันไม่เข้าข้างเธอไม่ต้องพูดแล้วครั้งก่อนจะไปริ่งว่าวด้วยกันมีคนสั่งให้ออกรถไม่รอฉันคนเป็นสามีอย่างคุณเคยพูดแทนฉันบ้างไหมคือว่าฉันอย่าคิดจะโกหกฉัน
ฉันถามจื้อหวนแล้วคุณไม่พูดอะไรเลยแล้วก็วันนี้ไปพบญาติดองกันทั้งบ้านที่บ้านมีสาวใช้ทำงานอยู่ทั้งสองคนแต่เขาสั่งให้ฉันเฝ้าเตาอยู่ที่บ้านสามีอย่างคุณเคยพูดแทนฉันสักคำไหมไม่เลยฉันเห็นคุณแอบยิ้มด้วยใครแอบยิ้มฉันยิ้มจริงๆแต่ว่าฉันยิ้มเพราะว่าฉันคิดว่ากำลังจะได้เจอว่าที่ญาติน้องก็เลยยิ้มดีใจไม่ได้เยอะเยอะที่เธอไปไม่ได้แต่พอกลับมาคุณก็ยังยิ้มอยู่อุ้ยที่ฉันยิ้มเพราะว่าญาติน้องเป็นคนพูดจาสนุกสนานเข้ากับคนง่ายนะตอนนี้พี่ใหญ่ไม่เห็นฉันเป็นคนในครอบครัวคุณเป็นสามียังไงปล่อยให้เมียโดนคนอื่นรังแกคุณก็ยังยิ้มได้หัวคิ้วไม่ชนกันเลยเท่ากับยอมรับว่าถึงไม่มีเมียอย่างฉันก็ไม่เป็นไรคือว่าลองไปถามผู้หญิงคนไหนก็ได้ดูซิว่าใครทนการกระทำของสามีแบบนี้ได้บ้างฉันทนคุณมา20ปีแล้วฉันไม่อยากทนแล้วนี่อัญชินอัญชินนี่โอ้ยอัญชินเมื่อก่อนคุณไม่พูดตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดฉันบอกได้เลยนะฉันจองตั๋วเครื่องบินแล้วฉันจะพาจื้อฮวนไปด้วยแต่ถ้าเขาอยากอยู่บ้านคนอื่นฉันก็ไม่บังคับรู้ว่าเขาเป็นลูกชายของคุณคุณมีหน้าที่ดูแลเขาโอ้ยอาชินอย่าทำแบบนี้กลับไปคุยกันที่บ้านเจียคุณรู้ไหมทุกคำพูดที่ออกจากปากคุณฉันจำใส่ใจตลอดคุณบอกว่าครอบครัวมีปากเสียงกันบ้างคนเราต้องมีอารมณ์ถ้าโมโหจนไฟลุกจริงๆให้ออกไปเดินเล่นบ้างไปฟิตเนสก็ได้เล่นไพ่ก็ได้ระบายไส้เดี๋ยวก็หายแต่ห้ามพูดเกินเลยทำให้ทุกคนมีหนามยอกอกฉันเชื่อที่คุณพูดพอฉันอารมณ์ไม่ดีก็ออกมานั่งรถรางเพื่อผ่อนคลาย20กว่าปีนี้ฉันนั่งรถรางไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนั่งจากสร้างหวนไปเปิดเจียวฉันบอกตัวเองว่าครอบครัวไม่มีความแค้นต่อกันไม่ถือสาเอาความก็จบแต่ครอบครัวของคุณทำกับฉันยังไงคุณจะเป็นสามีอย่างคุณทำกับฉันยังไงตอนนี้ฉันเสียใจมากเลยทางเหลินเจียอาเชียวคุณมาพอดีเลยฉันกำลังดูว่าต้องเชิญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไหนอีกแม้พอฉันนึกได้ก็ต้องรีบจดเลยนะเผลอแป๊บเดียวก็ลืมละอาเชียวอย่าพูดเรื่องนั้นฉันมีเรื่องจะคุยด้วยว่ามาครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กเธอเป็นคนตัดสินใช่แต่จะว่าไปแล้วนะฉันคือหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นฉันขอพูดอะไรหน่อยเถอะคุณจะพูดด้วยอะไรครั้งนี้ขอฉันออกความเห็นบ้างแล้วก็จะยืนยันให้ถึงที่สุดอะไรกันล่ะจะพูดได้หรือยังเอาเป็นว่าฉันไม่ยอมให้คนในบ้านนี้ถูกคนรังแกหรือว่าโดนคนบูลลี่คุณหมายถึงอาชินเหรอคุณคิดว่าฉันรังแกอาชินบูลลี่เขาเหรอเนี่ยอาเชียวรู้สึกไม่ว่าช่วงนี้ทำกับอาชินเกินไปแล้วนะอ๋อแน่นอนละคนเป็นสามีต้องรับผิดชอบฉันไม่เคยพูดแทนเขาเลยสักคำเดียวฉันเข้าใจนะอาเชียวฉันรู้ว่าเธอยังติดใจเรื่องบ่อเลี้ยงเป๋าหืออยู่แต่ว่าอาปัวยอมรับแล้วนี่นะย้ายออกไปแล้วครอบครัวหายไปคนหนึ่งก็ไม่สบายใจกันหมดแล้วเธอจะให้ออกไปอีกคนหนึ่งเหรอแช่ปัวทำคนเดียวหรือเปล่าล่ะเราต่างก็รู้ดีแก่ใจรู้ดีคนเราทำผิดกันได้นะอาเชียวอีกอย่างเธอหาอาชินมาให้ฉันเองถ้าเขาไม่ดีเธอก็คงไม่หามาให้ฉันหรอกนี่ต่อยครั้งนี้เขาผิดจริงช่วงนี้เขาก็ทนมาเยอะแล้วอยู่ต่อหน้าเด็กๆใครๆก็เห็นเขาเป็นอากาศธาตุไม่เห็นเขาเป็นครอบครัวเดียวกันตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจมากอีกอย่างนะเธอบอกว่าคนเราต้องยุติธรรมเธอคิดว่าทำกับอาชินแบบนี้มันยุติธรรมเหรอถ้าว่าฉันไม่ยุติธรรมฉันคงยัดข้อหาทั้งหมดให้เขาคนเดียวแล้วเข้าข้างน้องชายตัวเองใช่แล้วฉันเข้าใจเธอไม่ทำแน่นอนฉันรู้ว่าฉันเถียงเธอไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าอาชินทำผิดหมดเธอทำถูกหมดฉันขอถามเธอแค่คำเดียวเธออยากให้ฉันเสียเมียไปคนหนึ่งใช่ไหมฉันไม่ได้จะทำให้คุณเสียเมียแต่ให้คุณมีเมียที่ดีอันนี้ซอฟปิงค่ะยกเก้าอี้ตัวนั้นมาไว้ตรงนี้ให้หน่อยสิฮะฮะคุณผู้ชายให้ย้ายก็ย้ายมาเถอะนะเห็นไหมล่ะโถเอ้ยโอ้โหว้าวกลิ่นหอยโชยมาแต่ไกลเลยน้ำลายไหลแล้วเฉียวฉันรู้ว่าพี่ใหญ่ชอบกินฉันก็เลยหัดทำจากหนังสือแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าต้องอร่อยอยู่แล้วแค่ความตั้งใจก็เต็มร้อยแล้วนั่งลงคืนนี้ดื่มน้ำแกงกันเยอะหน่อยนะถั่วแดงตุ๋นเอ็นหมูแก้ร้อนใน
ซอปิงฮะตักน้ำแกงให้คุณนายรองสิฮะขอบคุณพี่ใหญ่ลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ใช่ชิมดูหน้าตาน่ากินจังเลยเลนเจียคุณบอกว่าครอบครัวเราต้องสันติปรองดองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอแค่ในใจเรามีครอบครัวนี้อยู่ยังไงก็ต้องสันติปรองดองกันใช่แล้วนี่อาเฉียวพูดถูกแล้วพูดถูกครอบครัวเดียวกันนะอยู่ด้วยกันอย่างสันติความปรองดองสำคัญมากทุกอย่างราบรื่นไม่ทะเลาะเบาะแว้งมีแต่เสียงหัวเราะครั้งนี้พ่อพูดถูกแล้วเราเป็นครอบครัวต้องมีใจให้กันแต่ว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยคนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนยกตัวอย่างเช่นลุงซื่อหลงกับพ่อพวกเขาคบกันมาหลายสิบปีถ้าเจียวแต่งงานแล้วไม่เชิญเขาผมว่ามันไม่ดีแน่นอนแต่ว่าครั้งที่แล้วมันมีประเด็นเรื่องขึ้นค่าเช่าสองตระกูลบาดหมางกันตกลงควรจะคืนดีกันไหมเนี่ยผมว่าคืนดีไม่ได้แล้วล่ะเขาด่าพ่อว่าลูกเต่าถังเหลินสัตว์ประหลาดก่อนได้แล้วยังไงเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของพ่อล่ะนั่นน่ะสิแล้วตกลงว่าจะคืนดีกันไหมเนี่ยคืนดี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 แล้วซ้อหวงกับบ้าหลงล่ะจะคืนดีด้วยหรือเปล่าเอ๊ะคบหากันมา10กว่าปีต้องเชิญอยู่แล้วล่ะใช่แล้วคืนดีกันนะคืนดีกันแล้วนะปัวล่ะจะคืนดีไหมเขาน่ะเหรอถึงยังไงซะเขาก็เป็นนานะงานแต่งของอาเจียวไม่มีนะปัวผมว่ามันดูไม่ดีนะอ๋อจริงด้วยครับถึงนะปัวจะปากเสียไปหน่อยแต่งานมงคลทั้งทีไม่มีเขาเป็นตัวชูโรงมันจะกล่อยเอานะครับใช่ครอบครัวเดียวกันต้องคืนดีกันสิคืนดีคืนดีเนาะอาเฉียวเนาะเอาปัวปากไม่มีหูรูดนะแต่นี่เป็นงานมงคลของเราถ้าเข้ามาร่วมด้วยจะก่อกวนหรือเปล่านั่นแหละสิกลัวเขาพูดด้วยเปื่อยอายคนเขานะอุ้ยไม่หรอกไม่วันนั้นฉันเป็นพ่อสามีฉันตื่นเต้นกว่าซะอีกฉันจะเอาสกอตเทปมาแปะปากมันไว้ก่อนไม่พูดมั่วแม้แต่คำเดียวฮะไม่พูดไม่พูดไม่กลัวไม่กลัวแน่สิคะแม่กองทัพตระกูลถังมีทั้งหมด9คนขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวค่ะใช่ครับแม่ใหญ่นะปัวเป็นผู้อาวุโสอาเจียต้องยกน้ำชาเขาด้วยนั่นสิแล้วอีกอย่างเจ๊กี้ก็ยังไม่เคยเจอนะปัวเลยแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่กับน้าลี่หัวเราะแบบมีเล็ดในนั่นเนี่ยสู้พวกแกไม่ได้หรอกดาวเก่งเหลือเกินต้องให้พวกแกสอนเหรอบอกให้นาลีโทรตามตั้งนานแล้วเฮ้ยเย เอาเฟรดคะทำไมเหรออีกเดี๋ยวคุณไปส่งฉันแล้วตอนขับรถอย่าใจลอยอีกนะคะเมื่อกี้คุณฝ่าไฟแดงอีกแล้วจริงเหรอขอโทษทีตกใจหรือเปล่าไม่ค่ะดีนะที่ไม่มีรถเอาละเลิกใจลอยแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์อยากให้โรงงานนรกหยุดสักวันหนึ่งอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมคุณก็ไม่ได้ใจดำขนาดนั้นอย่างน้อยหลังจากทำโอทีคุณจะไปส่งเพื่อนร่วมงานกลับบ้านถ้าเป็นคนง่ายๆดีนะถ้าบอกว่าให้ทำงานพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ไม่ได้นะคะคนเป็นเจ้านายพูดแล้วต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นลูกน้องไม่เชื่อฟังนะไม่อยากไปทำงานวันอาทิตย์นัดเพื่อนสนิทไว้เหรอคนนี้ดอกไม้เธอน่ะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วตอนนี้เรายังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอะแบบนี้ก็ไม่มีใครให้ดอกไม้เธอแล้วสิไม่เป็นไรรอให้สู้คดีนี้เสร็จก่อนฉันให้เธอเองเอ๊ะย่าแซ่มาช่วยให้ผ่อนคลายจุดแล้วน่าจะนอนหลับฝันดีอะไรกันไม่ได้เจอกันแค่นี้นอนไม่หลับแล้วเหรอฉันซื้อให้เขาน่ะไปทำงานนอกพื้นที่กลัวเขาจะนอนไม่หลับสุยไปไปยายแฟนทุ่มสุดตัวถ้าได้เจอเขาทุกวันฉันยอมหมดตัวเลยล่ะฉาฉางใจซินมากเลยเธออยู่กับคนที่ชอบตลอดเลยได้เจอกันทุกวันคนของฉางใจซินเป็นใครเหรออย่าบอกนะว่าไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดาเป็นแค่เพื่อนสนิทกันคนของเขาน่ะเป็นเจ้านายของเขาเองเป็นทนายความรูปหล่อใช่ละว้าวแบบนี้ใกล้มากๆเลยนะคนนึงอยู่ใกล้อีกคนอยู่ไกลอยู่ใกล้รู้ไงล่ะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรมากไปหน่อยวันนั้นฉันรินน้ำมาให้เขาตอนที่รับแก้วไปเผลอเอามือมาโดนฉันด้วยว้าวเขาแกล้งหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าฉางใจซินคงอยากให้เขาแกล้งแหละคิดเงินค่ะค่ะเอาในตะกร้าหมดเลยได้ค่ะรบกวนหน่อยนะคะขอเพิ่มอีกหนึ่งกล่องค่ะฮะเอ๊ะทำไมล่ะก็ฉันชอบสีเหลืองนี่นาจ้าจ้าเขาน่ะทำงานหนักจนใจลอยเวลาขับรถก็ใจลอยอ๋อ
ามีใครบางคนเป็นห่วงก็เลยจะซื้อน้ำมันหอมไปให้เขาเพราะฉันรู้ว่าเขาหมายมั่นปั้นมือกับคดีนี้มากฉันก็อยากให้เขาชนะถ้าเขาชนะฉันจะให้ของขวัญเป็นกำลังใจก็ไม่แปลกหรอกมั้งเนอะไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยไม่แปลกไม่ซื้อแล้วเอาซื้อสิซื้อค่ะซื้อค่ะอันนี้ส่วนราชการวางใจฉันเช็คเอกสาร2รอบแล้วไม่มีปัญหาค่ะขอบใจให้จะขึ้นศาลแล้วเธอกลับไปก่อนก็ได้นะฉันจะกลับไปรอฟังข่าวดีค่ะเอาสิ If you wander off too far my love will get you home if you follow the wrong starMy love will get you home If you ever find yourself Lost and all alone Get back on your feet and think of me My love will get you home Boy, my love will get you home ทนายเฉิงคดีความของเราแพ้ก็จริงแต่เราต้องขอบคุณคุณมากที่เป็นห่วงพวกเรานะคะเราขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ช่วยเราขนาดนี้ขอบคุณมากนะนี่เด็กๆทนายเฉิงช่วยพวกเราไว้มากเลยขอบคุณทนายเฉิงสิลูกขอบคุณครับพี่ชายเด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือนะรู้ไหมถ้าพี่ว่างแล้วพี่จะไปเยี่ยมขอโทษนะครับช่วยพวกคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าขาดเหลืออะไรติดต่อผมได้นะขอบคุณมากเลยค่ะทนายเฉิงค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะความจริงฉันคิดว่าอาชีพอย่างเรามันก็เหมือนกับเป็นหมอต่อยช่วยเต็มที่แล้วสุดท้ายก็ช่วยคนป่วยไม่ได้เราต้องรู้จักหักห้ามอารมณ์เราก็เหมือนกันนะไม่งั้นพอเป็นทนายแล้วจะเจ็บปวดมากฉันอ่อนแออารมณ์หวั่นไหวอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นทนายทนายที่ร้องไห้เป็นดีกว่าทนายที่เลือดเย็นแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นศาลอย่าลืมพกทิชชู่ด้วยล่ะครั้งสุดท้ายที่คุยกับเขาคือตอนไหนเหรอเขาบอกหรือเปล่าว่าจะกลับตอนไหนโทรหาเขาตั้งหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับเลยทำงานทำงานว่าไงฝากข้อความเหรอไม่รู้อ่ะนับปัวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอเลยไอ้น้องเวนคนนี้บ้าบอจริงๆเห็นใครทำอะไรก็แห่ตามไปไม่รู้ว่าได้รับข้อความพวกเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะกลับมากินเลี้ยงเธอหรือเปล่าด้วยว่าที่ญาติดองโอ้ยญาติดองญาติดองเรามาอะไรพัดมาผ่านมาแถวนี้ไม่ใช่เราตั้งใจมาใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะอันนี้ว่าที่ญาติดองบอกตรงๆนะผมยินดีให้ญาติดองมาเยี่ยมนะว่าถ้าซื้อของราคาแพงมาเยี่ยมเนี่ยคราวหน้าผมโกรธจริงๆเลยนิดหน่อยเองกลัวเสียมารยาทอ๋อจริงสิฉันไม่ได้มานานแล้วยังขายดีเหมือนเดิมลูกค้าเยอะเลยในเมื่อญาติดองมากันแล้วไปกินติ่มซำกันดีไหมไม่ต้องเกรงใจหรอกรบกวนพวกคุณดูแลร้านเปล่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่รบกวนเลยพี่เขยไปกินติ่มซำกับญาติดองเถอะเดี๋ยวฉันเฝ้าร้านเองได้เจี๊ยว้าวเชมหยางวันนี้วันนี้ครับนะรู้ว่าพี่หมาก็เลยมาถามว่าพี่จะกินอะไรดีจัดเป้าพื้นมาให้คนละตัวเลยนะตามสบายนะเดี๋ยวไปจัดมาให้เลยได้ขอบคุณมากนะเชฟหยางเฮ้เนี่ยเขาเป็นคนดีว่าที่ญาติดองมีแต่คนยกย่องเขาถึงว่าถ้าเป็นคนนิสัยดีมนุษย์สัมพันธ์ก็ดีตามใช่แล้วมันเป็นความจริงฉันเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นสุขฉันชอบให้หลายๆคนอยู่ในการกินข้าวแบบนี้แหละฉันมีความสุขมากพอนึกถึงว่ามีครอบครัวญาติน้องเพิ่มมาฉันดีใจมากเลยนี่แต่ป๋อดูสิน่ารักมากฉลาดด้วยจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไม่ได้อุ้มเด็กตัวเล็กๆนานแล้วอยากอุ้มจังเลยไม่ดีหรอกมั้งเดี๋ยวว่างๆจะร้องไห้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเด็กๆมีคนรักเยอะดีอยู่แล้วค่ะใช่เลยใช่เลยขออุ้มหน่อยนะมาพ่อค่ะอู้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยจ๊ะเอ๋นี่จะป๋อดูสิพอฉันอุ้มเขาเขาก็ยิ้มใหญ่เลยจ๊ะเอ๋ว่าที่ญาติน้องหน้าตายิ้มแย้มเด็กๆต้องชอบอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ๆเด็กๆชอบผมมากเลยใช่ๆขอโทษทีขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับจะไปด้วยสิว่าที่ญาติน้องจะพูดไปก็บังเอิญ
แล้วกำลังจะไปเยี่ยมที่บ้านเลยละ่ะ อยากจะคุยเรื่องงานเรื่องแต่งสินสอดนะญาติดองก็มาพอดีบังเอิญมากเลยเราก็จะมาคุยกับคุณก็จะเป็นคนกันเองแล้วนี่ญาติดองไม่ต้องเกรงใจผมนะเรื่องสินสอดอ่ะผมให้1ล้านโธ่เอ้ยในเมื่อว่าที่ญาติดองใจปั้มงั้นฉันก็ขอพูดตรงๆนะเราอยากให้เพิ่มสินสอดอีกนิดหน่อยใจเข้าใจไอ้เรื่องขนมมงคลน่ะฮะทางเราจัดเตรียมไว้แล้วไม่รบกวนญาติดองหรอกโธ่เอ้ยนั่นมันยังน้อยเกินไปความหมายของฉันก็คือนอกจากเงิน1ล้านแล้วเราอยากขอเพิ่มร้านค้าอีกสัก4ร้านโอ้ยร้านค้า4ร้านเท่ากับ30กว่าล้านโอ้โหมั่วหรือเปล่าเนี่ยครั้งก่อนคุณบอกว่าญาติดองเป็นคนดียิ่งใหญ่มากเลยไม่ใช่หรือไงครั้งก่อนโดนรูปลักษณ์ภายนอกหลอกนึกไปถึงว่าอายุมากแถมยังโลภมากด้วยถ้าทางญาติดองก็การศึกษาดีนะดูไม่ออกเลยพอพวกพี่ออกไปกินติ่มซำกันได้ไม่นานพี่ใหญ่กับอาซอของแจ็คกี้ก็มาที่ถังจี้เอาเป่าฮื้อไปตั้งเยอะมีหน้าล่ะบอกว่าเข้าห้องน้ำแต่ไปตั้งนานก็ไม่กลับมาเดี๋ยวเอาเป๋าฮื้อไปจ่ายเงินหรือเปล่าจ่ายเสร็จที่ไหนล่ะพี่เขาบอกว่าญาติดองให้มาเอาฉันก็ไม่กล้าเอาเงินจะพูดตอนไหนโอ้โหหน่อยได้ประเดี๋ยวเรื่องแล้วทั้งกินทั้งหยิบโอ้โหเกินไปแล้วตระกูลนี้น่ะสมองมีปัญหาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจแล้วเป็นพันทุกกรรมมิน่าล่ะคนเป็นแม่ยัดเยียดลูกแต่งกับไฮโซตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมล่ะเหรินเจียพูดเบาๆก็ได้นี่อาจิวได้ยินแล้วจะลำบากใจนะยังไงเขาก็เป็นว่าที่ญาติดองของเรานะเสียวเป่าโทรตามอาเจียวสิจะได้ปรึกษากันส่งบินไปที่บ้านเขาเลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองค่ะคุณรอตรงนี้นะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนกลางลำบากใจฉันก็เลยจะบอกแม่เธอว่าถ้าหาเงินได้แล้วจะให้ค่าครองชีพเยอะหน่อยเอาเถอะเรื่องของบ้านฉันคุณให้ฉันจัดการเองเขาก็อุตส่าห์ให้สินสอดตั้งล้านหนึ่งแล้วดีมากเลยนะแม่แม่กล้าขออีกตั้ง4ร้านค้าไม่เวอร์ไปหรอคะแกนั่นแหละเวอร์ไปอย่าลืมสิผัวเก่าของแกน่ะเคยให้บ้านใหญ่ฉันไว้3หลังเอะอะจะหย่าก็หย่าเลยเขายึดบ้านของฉันคืนไปหมดแกก็พูดเองนี่ว่าที่พ่อสามีมีร้านค้าตั้งหลายร้านแต่งลูกสะใภ้ทั้งทีก็แค่4ร้านค้าเองจะให้ไม่ได้เลยหรือไงเขาจะมีกี่ร้านค้าก็เรื่องของเขาแม่แต่งลูกสาวนะไม่ใช่ขายลูกสาวจักกี้พูดให้มันดีๆหน่อยทำไมพูดกับแม่แบบนี้แกอย่าลืมนะตอนแกเด็กๆดื้อขนาดไหนม.3ยังไม่จบก็อยากจะไปล่าฝันเป็นนางแบบเป็นดาราเงิน 2,000 ค่าแม่มองที่บ้านก็ต้องเป็นคนออกให้งั้นก็บอกมาพวกพี่ไม่ได้กดดันฉันไปหาเงินเหรออย่าคิดว่าคนทั้งบ้านเป็นหนี้เธอนะตอนเด็กๆ เกเรจะตายอายุ15แอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำแม่บ่นไม่กี่คำเธอก็หนีเคยห่วงบ้านหลังนี้ด้วยเหรอฮะเฮ้ยเอาหน้าตอนเด็กๆไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้แกก็โตแล้วรู้ทั้งรู้ว่าบริษัททำความสะอาดของพี่ใหญ่อาศัยผัวเก่าของแกป้อนงานให้ทำแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เราโดนลอยแพไม่มีลูกค้าเข้าเลยสักเจ้าต้องไปกู้เงินแบงค์แล้วก็ต้องผ่อนจ่ายคืนด้วยหนูรับภาระเลี้ยงบ้านนี้ตั้งแต่19เรื่องของคนอื่นหนูไม่อยากยุ่งแล้วค่ะคนอื่นเหรอแกลืมพี่รองของแกหรือเปล่าพี่รองของแกจะเรียนจบปีหน้าอยากเปิดคลินิกสักแห่งแกเคยคิดที่จะช่วยเขาบ้างไหมแม่ก็ห่วงแต่พวกเขาแล้วหนูล่ะหนูก็เป็นลูกแม่นะเคยแคร์ความรู้สึกหนูไหมได้ต่อไปหนูจะไม่ยุ่งเรื่องของพวกเขาอีกเรื่องของหนูก็ไม่ต้องมายุ่งด้วยได้งั้นเราก็จะไม่ไปงานแต่งของแกก็ได้อย่ามาเลยเพราะแม่มาแม่ก็ไม่ได้มายินดีกับหนูหรอกเป็นไงบ้างฉันไม่เข้าใจเลยทำไมฉันถึงมีแม่แบบนี้แม่ว่าไงบ้างแม่บอกว่าถ้าบ้านคุณไม่ให้สี่ร้านค้ากับเขาเขาจะไม่มางานแต่งของเรางั้นกลับไปคุยกับแม่ก็ได้ไม่มีประโยชน์หรอกคุณรับปากฉันนะอย่าเอ่ยปากกับพวกเขาฉันไม่อยากให้พวกเขารังเกียจฉันตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณแล้วถ้าแม่เธอไม่มาจริงๆจะทำยังไงไม่มาก็อย่ามาเพราะฉันแต่งงานกับคุณเขาก็ไม่ได้ยินดีด้วยนี่ฉันทิ้งบุหรี่ไปแล้วเพื่อเธอกับลูกในท้องฉันเลิกบุหรี่แล้วเธอก็เคยบอกว่าจะเลิกอย่าทำหน้าแบบนี้สิถ้ายังทำปากจู๋อีกลูกชายของเราจะกลายเป็นลูกเป็ดนะ
ยิ้มหน่อยหางใจซินกินโดรายากิแทนข้าวอีกแล้วเหรอเก็บเงินไว้ช้อปปิ้งแน่ๆกินโดรายากิดีแล้วไม่อ้วนดีค่ะอ๋อจริงสิเธอชอบตุ๊กตาแบบไหนเธอไม่ต้องตอบนะให้ของขวัญควรจะคิดเอาเองจะได้จริงใจฉันไปเลือกเองฉันคิดตั้งนานนี่มันจะชอบกินโดรายากิน่าจะชอบตัวนี้ขอบคุณค่ะว้าวว้าวว้าวทางเจสินโชคดีจังได้ของขวัญด้วยนั่นไงสิคนที่ทำโอทีต้องได้ของขวัญทุกคนแพ้คดีความก็จริงแต่ฉันทำได้ว่าทุกคนตั้งใจทำงานเจนนี่เธอรักสวยรักงามเอาชุดบำรุงผิวไปขอบคุณค่ะแล้วเราล่ะไม่รู้ว่าพวกเธอชอบอะไรซึ่งคนใช้ผู้หญิงมาให้เลือกกันเองว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใจดีจังเลยอะไรกันเหรอเพชรจะไปหาพอดีตอนนี้คดีของผมน่ะสิ้นสุดแล้วไม่ต้องใช้คนเยอะผมว่าให้ฉางใจซินตามเคสอื่นก็ได้ฉางใจซินคะพรุ่งนี้มาช่วยงานผมต่อนะได้ค่ะโอเคครับยี่ห้อนี้แพงนะเธอแบ่งไปใช้สิโอเคอันนี้ล่ะโหลรถช้างจ้าซินเดี๋ยวอย่าลืมเลิกงานให้ตัวเวลานะไม่งั้นสุยไปเอาเธอตายแน่นี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันขับรถไปรับเธอนะฮัลโหลช้างจ้าซินได้ค่ะบ๊ายบายนี่ช้างจ้าซินฉางใจซินมาเร็วจังโอ้ยโดเรมอนตัวใหญ่จังเลยอุ๊ยตายแย่แล้วฉันลืมของขวัญวันเกิดให้สุยไปอ่ะนี่เธอให้เขาเหรอเอางี้ได้มะบอกว่าเราสองคนให้เขานะได้มะให้ร่วมกันไงคุณนี่ไม่ธรรมดานะไปปาร์ตี้วันเกิดแต่ลืมซื้อของขวัญซะได้นะเป็นของขวัญของเราสองคนน่ะนะเราขันกันซื้อได้มะฮะนะเอาไปเลยโอ้อาริกาโตขอบคุณค่ะสุยไปอ้าวสุขสันต์วันเกิดทางใจซินไม่ธรรมดาสุขสันต์วันเกิดขอบคุณเอ๊ะเห็นฉันเป็นเด็ก3ขวบหรือไงเนี่ยพูดอะไรให้ของขวัญแล้วห้ามติกันสิไม่ดีล้อเล่นน่ะนี่ใจซินช่วยดูให้หน่อยนะจะต้องเทคแคร์เพื่อนๆอ๋อได้สั่งเครื่องดื่มเลยนะนี่ว่าไงจ๊ะสุขสันต์วันเกิดขอให้สวยวันสวยคืนขอบคุณเสี่ยวเปาเอามาแล้วเหรอนี่ต้องเทคแคร์คนนี้ไหมเอ๊มีแฟนก็ไม่บอกสักคำเลยสุขสันต์วันเกิดจ้าขอบใจแล้วคนนี้แฟนฉันเองบิลลี่ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณสุยไปในรักคนของเธอจริงด้วยเราได้ยินชื่ออายวนมานานแล้วจินตนาการหน้าตาไปวันๆเมื่อไรจะแนะนำให้รู้จักสักทีเขาอยู่ลองไอซ์แลนด์ที่นี่ผับลองไอซ์แลนด์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผับลองไอซ์แลนด์อยู่ที่อเมริกานู่นอ๋อที่ฉันเลือกปาร์ตี้วันเกิดที่นี่เพราะว่าถึงเราจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่กับเขาไงล่ะอ๋อเองเอาละชนกันหน่อยอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบใจดีใจขนาดนั้นอายวนส่งมาเหรอเธอให้ของขวัญวันเกิดเป็นข้อความเหรอขี้เหนียวไปไหมไม่ต้องยุ่งอย่าเฮ้ขอดูหน่อยว้าวกรอนรักเหรอใช่แล้วตอนที่เธอหลับตาเท่ากับฉันตายโอ้โหตอนที่เธอลืมตาเท่ากับฉันฟื้นตอนที่เธอกระพริบตาฉันก็ตายฟื้นฟื้นพอแล้วอย่าอ่านเลยนะคือจะเป็นวันเกิดเธอก็ให้มันมากเกินไปช่วยห่วงความรู้สึกพวกเราบ้างคือเรียกอ่านต่ออีกนะคนส่วนจากฉันคงตายฟื้นๆอยู่เงี้ยตัดเค้กเถอะแล้วข้าวอยากกินเค้กตัดเค้ก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ไปHappy birthday to you เย้ใครคือสุยหมิงเสียฉันเองนี่อะไรเหรอเราไม่รู้จักกันนะถ้าไม่รู้จักฉันได้ยังไงแต่คงไม่ไร้เดียงสาถึงขั้นคิดว่าผัวจะหย่ากับฉันหรอกนะวันนี้วันเกิดไม่เจอหน้าผัวฉันผิดหวังแล้วสิที่ฉันมาเนี่ยเพราะจะเอาของขวัญวันเกิดมาให้ไงไหนเอาไปดูกันเองเถอะเอาไปยายนี่ยั่วขนาดไหน I love you baby I miss you นะ every day แล้วว้ายอย่าผัวเจ้าบ้านที่คนหน้าไม่อาย
ผัวเธอไม่ได้รักเธอแล้วแล้วพวกเธอมีความสุขสวีทกันมากนักเหรอฉันกับผัวฉันก็ยังรักกันรู้ไว้เสียด้วยเขารักฉันมากเขาไม่หย่ากับฉันหรอกนี่คุณออกไปได้แล้วทำไมไปแล้วแจ้งความแน่ไปเลยไปเลยอย่าไม่เอาบุญนะระวังโดนฟันแล้วทิ้งไปซะระเบิดสุยไปไงบ้างไม่ต้องร้องต่อไปฉันจะไม่ชอบใครแล้วฉันจะไม่มีแฟนอีกแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นมาฉันดื่มด้วยเชิญหมดกวดแล้วช่างใจสิ้นรู้ว่าคออ่อนเดี๋ยวทำไมเยอะแยะยังไม่ได้อธิษฐานเลยมันเกิดยังไม่ได้อธิษฐานจะรู้แล้วว่าจะอธิษฐานอะไรอะไรเหรอยันโจ้สวยยิ่งยงกำสังเชิดรอวันสีจงสังหายเย็นไล่ยูฮาว明年今日别要再失眠初恋了ฉันไม่ต้องนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าฉันไม่ต้องคิดถึงเขาแล้วทางใจสิ้นแล้วคนของเธอคนที่อยู่ใกล้ๆเธอล่ะได้เจอกันทุกวันแล้วยังไงล่ะไม่ว่าวันไหนไหนเขาไม่เคยมองเห็นฉันเลย你从来不厌这个你我早已知但到这夜方发觉情与爱何休止若是热烈地爱多一次放弃原来更易就算以后失去你โอ้โหแต่ละนางเมาและตุ้มเป๊ะเลยฉังใจสินฉันเอาหล่อนขึ้นไปส่งก่อนนะเดี๋ยวก็ลงมาเธอรอฉันก่อนนะมาค่อยๆค่อยๆเป็นสาวเป็นแซ่แท้ๆพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวก็หายแล้วนะไปไปนั่งก่อนนั่ง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 ถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกนอนนอนนอนซะนอนนอนนอนลดให้ 10% อย่าให้หนีไปได้ทำไปเร็วอุ๊ยลบอะไรเนี่ยนี่หยุดนะพากลับบ้านแล้วค่อยว่ากันไปปัวทำไมแกถึงเป็นแบบนี้บอกพี่เร็วๆว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ห
พูดอะไรหน่อยสิพวกเราเป็นห่วงนะพี่ใหญ่ฉันหนีตายมาได้นะทำไมต้องหนีตายฉันค้าสาหร่ายเส้นผมที่มองโกทำไมถึงไปค้าสาหร่ายเส้นผมมีคนพูดนะรัฐบาลจีนเพื่อป้องกันสภาวะแห้งแล้งไม่ให้เก็บสาหร่ายเส้นผมราคามันจะขึ้นฉันก็เลยค้าสาหร่ายเส้นผมแล้วทำไมถึงหายไปเลยล่ะนั่นสินะปัวเราตามหาน้าไม่เจอเลยน้าลี่กับคุณแม่เป็นห่วงมากนะกลับมาที่ถังจี้ก็ไม่ยอมเข้าร้านพอเห็นน้าลี่ก็วิ่งหนีฉันไม่มีหน้ากลับมาหรอกฉันโดนหลอกเงินไปหมดเลยโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วทำไมเชื่อคนง่ายจังฉันนึกว่าเข้าใจดีกับฉันที่ไหนได้เป็นคนเห็นแก่เงินเหมือนก่อนเจอกันที่คาราโอเกะอีกครั้งรู้ไหมเขาพูดกับฉันว่ายังไงเขาว่าฉันไม่รู้จักแกสักหน่อยแกชื่ออะไรเหรอฉันโกรธมากก็เลยหยิบที่เขียวบุหรี่ขึ้นมาทุบหัวเขาเลยนะปัวนะฆ่าคนตายเหรอไม่ตายหรอกแค่หัวแตกนะทำไมถึงวู่วามตลอดเลยอ่ะฉันอยู่ในคุกนั่งเฝ้ารังมดทั้งวันเห็นมดมันเดินไปเดินมาฉันก็เลยตั้งชื่อให้พวกมันตัวหนึ่งชื่อต้าเป่าตัวหนึ่งชื่อพี่ใหญ่พี่รองแล้วฉันน่ะก็เห็นพวกมันเดินไปเดินมาเดินเข้ารังแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยฉันก็นึกถึงฉันคงไม่ได้กลับมาเจอพวกพี่แล้วต่อมาตำรวจสืบรู้ว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเป็นนักต้มตุ๋นรู้ว่าฉันเป็นผู้เสียหายถามหน่อยโลกนี้มีคนใจดีกับเราเหรอจะมีใครที่รักเราอย่างใจจริงบ้างนอกจากคนในครอบครัวฉันนึกถึงอักษรที่พี่ใหญ่ให้ฉันยินไงเขาบอกว่าครอบครัวนี้ก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งคนในครอบครัวก็คือทหารเรือรับทหารไปทำสงครามแต่ว่าฉันดันทิ้งเรือลำนี้ไปบวกกับน้ำสามหยดกลายเป็นชีวิตฉันห่วยแตกพี่รองยอดรวมที่ฉันทำเสียหายประมาณ500,000เลยพี่เอาหน้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วล่ะขอแค่แกสำนึกผิดได้ที่ได้น้องชายคืนมาเดี๋ยวว่าแต่500,000เลย50 ล้านก็คุ้มค่าพี่ใหญ่พี่รอง